ขอเสียงต้อนรับดังๆให้กับขุนเข่าเพชรฆาตอาลีจารีอาลีจาริขุนเข่าเพชรฆาตประเทศอิหร่านดูหน่วยกล้าและไม่ธรรมดานะครับแมทธิวครับผมและผู้ที่มาต่อกรด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นโอ้โหนักมวยที่ผ่านสังเวียนระดับโลกมาแล้วทั่วโลกเลยนะครับผมแต่การขึ้นเวทีในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมชนะแพ้เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ความภาคภูมิใจที่สุดนะครับคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับแฟนมวยทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมขอเสียงต้อนรับเทพบุตรซาตานสุดสาครสอกลิ่นมีครับสี่อวตารไทยไฟสอกลิ่นดีเทพบุตรซาตานประเทศไทยบอกว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาต้องเพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่บอกว่าเมียไม่มี so sweet man อยากจะ shake hands รู้ใจจังๆแม่ so sweet หรออยากจะ shake หรอ yes 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 make sure to young ladyมาถึงไฮไลท์ของวันนี้แล้วครับทางด้านของอาลีจาริดจากอิหร่านเจอกับสุดสาครสอกลิ่นมีครับนักชกจากไทยของเราสุดสาครเนี่ยโอ้โหตอนนี้กำลังดังใหญ่นะฮะในไทยไฟแล้วก็ไทยไฟค่าเชือกนะฮะแล้วก็เป็นนักมวยที่ตะเวนสายมาชกมาทั่วโลกแล้วในมวยรุ่นใหญ่เราครับผมถือว่าเป็นนักชกที่เรียกว่ามีสไตล์ของตัวเองนะครับสร้างสีสันและก็พยายามที่จะเอนเตอร์เทนคนครับคือกีฬาณปัจจุบันโดยเฉพาะมวยไทยโดยการทำงานของไทยไฟจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะดึงคนทุกเพศทุกวัยเข้ามาสนใจมวยไทยมากยิ่งขึ้นครับด้วยรูปแบบของกีฬาเอนเตอร์เทน
ครับสุสาครสกลิ่นมีนะฮะมาถึงปัตตานีมีการไปเช็คเรตติ้งด้วยนะฮะไปที่บิ๊กซีนะครับก็มีสาวๆมีขวัญใจแฟนคลับเนี่ยเข้ามาทักปรึมเลยครับผมแกเปิดตัวด้วยเพลงอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันบอกว่าไม่มีแต่ให้ผมพูดจริงๆมั้ยอยากมีเมียไม่มีเมียอยากมีเมียไม่แกบอกว่าไม่มีเมียไม่มีเมียไม่มีเมียครับแล้วยังไงบ้างคุณน้องสาวอิตาลีคนนั้นเป็นใครเป็นใครเอาละครับรู้กันกลางอากาศแล้วครับคุณป๋องไม่รู้อะไรเขาพูดยังไม่หมดครับมันเวลาจำกัดไงครับผมที่บอกว่าไม่มีเมียใช่มั้ยครับไม่มีเมียหนึ่งคนนะมีหลายคนเท่าไหร่มีหลายคนนะโอ้เดี๋ยวบ้านไหม้ครับเดี๋ยวบ้านไหม้ครับเราวันนี้เวลาหมดก่อนครับผมครับดูลีลาของสุสาครนะครับนี่นักชกจากลูกน้ำเค็มนะครับจังหวัดชลบุรีครับพัทยานะครับมวยนี่จะเป็นสไตล์ใครสไตล์มันครับสไตล์สุสาครเนี่ยจะเป็นการหยอกล้อควรนิดๆนะครับแต่ว่าสไตล์ชายโยก็จะเป็นสไตล์เดินหน้าข้ามันแบบนิ่งๆเข้มๆสไตล์อีคิวซังก็อีกสไตล์นึงนะคือจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยคนดูแล้วอาจจะไม่ชอบลีลาการชกนะครับแต่ว่าลงจากเวทีสุสาครเป็นคนเงียบๆคนเงียบนะฮะขี้อายแล้วก็เป็นคนสุภาพด้วยพอบนเวทีเนี่ยจะออกลีลาลูกเล่นเพื่อให้คู่ต่อสู้งงแล้วก็ออกอาวุธเป็นสูตรคลาสสิกมันนะครับผมนี่คือเรื่องของคือผมก็อยากจะบอกถึงน้องๆนักมวยไม่ว่าจะเป็นชกที่เวทีมวยมาตรฐานราชดำเนินหรือลุมพินีหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับพยายามหาสไตล์เป็นของตัวเองณปัจจุบันนี่นักมวยอย่าชกเก่งอย่างเดียวนะครับต้องมีรูปแบบของการสร้างสีสันสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองด้วยสร้างจุดขายที่ปัตตานีนะฮะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของกีฬาหมัดมวยกำลังบูมแล้วก็กลับเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการมาของไทยไฟนะครับนอกจากจะสร้างรอยยิ้มแล้วนะครับผมว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชน3จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะปัตตานีเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยดังได้ครับในโอกาสนั้นก็ค่อนข้างหน้านะครับดูลีลาหลายคนอย่าหมั่นไส้ฮะอย่าหมั่นไส้ครับเป็นลีลาเฉพาะตัวเขานะฮะดูให้เป็นความสุขเพราะว่าการที่ควรคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้เสียสมาธิแล้วค่อยเลือกเตะเอานี่ก็เป็นสูตรนึงครับผมต้องขอบคุณนะครับทางด้านของคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานอำนวยการดูลีลาครับจานนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับสร้างเสียงเฮเสียงฮาให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมคือแก้ลำกันอ้าวเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บ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 หายบอกว่าคือแข้งของสุสาครนี่ได้แค่นี้เหรอครับแค่คันๆนะครับไม่ถึงกับเจ็บนะครับโอ้ยไม่เป็นไรมามามาไอพวกนี้โป๊กไม่หลับเลยฉันจะรู้เรื่องระวังนะครับระวังสุสาครชอบครับโอ้ยมวยโดนแล้วจูบเลยมวยอย่างนี้สุสาครชอบนะครับเดี๋ยวรอดูคือนักมวยที่มีลูกเล่นอาวุธต้องดีด้วยนะครับถ้าเกิดลูกเล่นดีอย่างเดียวอาวุธไม่ดีนี่รับรองว่าได้อายได้อายได้อายนะคือมวยทรงนี้นะสักพักหนึ่งสุสาครก็จะโมโหเพราะว่าไอ้เนี่ยมาแย่งอาชีพเราแล้วเพราะฉะนั้นต้องอัดให้ยับครับเดี๋ยวก็โมโหโดนแย่งอาชีพแล้วปั๊บโอ้เป็นมวยเลยนะครับนักชกจากอิหร่านคนนี้ครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนักชกจากอิหร่านนะเนี่ยครับเตะไปที่เดิมแล้วเตะไปที่ขาครับโอ้ยเป็นแกยังไม่ยอมหนีไปไหนหรอกครับจะอยู่สู้ต่อครับวันนี้ไทยไฟนะให้โอกาสคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกรรมการที่ห้ามผู้ที่บนเวทีเป็นคนปัตตานีนะครับอาจารย์ประธานสุคนครับโอ้ยนี่ลูกหลานจากปัตตานีเลยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการอยู่ที่เวทีมวยสยามอบน้อยนะครับช่อง3ถ่ายทอดสดกันทุกวันเสาร์นั่นแหละครับครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะสนามเดเรนโบสเตเดียมเนี่ยของท่านนายกเศรษฐ์อัญญุฟรีนะฮะในเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณนพพรวาทินนะครับประธานจัดการแข่งขันแล้วก็ที่นำไทยไฟเนี่ยมาให้พี่น้องแฟนหมัดมวยได้ชมกันสดๆครับแสดงให้เห็นว่าไทยไฟไปที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยหรือทั่วโลกจัดที่ไหนก็ได้นะครับในโลกนี้นะครับแล้วก็หลายๆประเทศตลอดจนหลายๆจังหวัดอยากจะให้ไปสร้างความสุขนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณนพพรวาทินที่มาสร้างความสุขให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะคือแพมไว้นะครับว่าเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในปีหน้ารับรองครับไปทุกชาติในย่านอาเซียนแล้วไปแข่งขันกันที่สนามแอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลด้วยลิเวอร์พูลนะฮะหลังจากที่จบสิ้นฤดูกาลฟุตบอลลีกนะฮะของอังกฤษจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากนะครับหลายสนามเลยนะครับเต็ม10สนามเลยนะครับในปีหน้าครับเอารอติดตามแล้วกันส่วนบนเวทีก็รมรัดพันตูกันอยู่ครับ
มาหมดยกสักก่อนครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งตัวอุตสาหกรรมบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนเครื่องดื่ม M150 ไอดีโอคอนโดธนาคารกสิกรไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนชาวจังหวัดปัตตานีครับและที่สำคัญครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3และบริษัทสปอร์ตอาร์ตจำกัดโดยคุณนพพรวาทินครับเข้าสู่ยก2ครับความมันความร้าวใจความควรเนี่ยเริ่มจะระบายใส่กันเต็มที่ครับตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปากบอกว่าไม่เป็นไรแต่ขาเนี่ยเป็นรอยเท้าไปแล้วโอ้โหซ้ำย้ำไปที่เดิมสองกลับระวังฮะอย่าประมาทครับอีหลานตรงนี้ใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้ลักษณะการกวนเนี่ยโอ้โหประยั่วก่อนครับนี่แหละครับเราเตะขาเขาเตะขาคืนครับสมรักครับนี่ฮะมีหมัดอันตรายครับมีศอกเป็นเลยฮะอีหลานตัวนี้ฮะสุสานประมาทไม่ได้อย่าใช้อารมณ์ฮะต้องใช้อาวุธครับถ้าเกิดใช้อารมณ์นี่มีโอกาสเสร็จคู่ต่อสู้โอ้โหสับต่อขวาครับโอ้โหนี่นี่ฟันตรงๆเลยนะครับแล้วก็รัดครับรัดตีนี่แหละครับอย่างที่คุณนพพรมาทินบอกนะครับว่าไทยไฟนี่เน้นในเรื่องของการออกอาวุธครับประเภทตีกอดรัดได้แต่ไม่ตีเนี่ยแยกทันทีเลยขาเนี่ยสังเกตต้นขานะฮะเป็นรอยเท้าขึ้นมาเลยครับฝากรอยเท้าเอาไว้ไปถึงอิหร่านนะฮะเบาที่ต้นขาก่อนนะต้นขาเย็บไปสุสาครตอนนี้เดินนะระวังครับดูขาเหมือนกันนะโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ถูกคู่โอ้ยโอ้ยโดนขวาโดนแล้วโอ้ยแตกแล้วครับทีนี้ครับแตกแล้วฮะมาพื้นแล้วครับพื้นแล้วครับต่อขวาครับสุสาครหุบซ้ายไม่โดนฟันต่อขวาครับฟันต่อขวาครับโอ้ทนได้ไม่ได้เตะตัดล่างครับฟันต่อฟันต่อครับโอ้โหโหสุสาครเมา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 ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะฮะกรรมการประธานนับครับโอ้โหนี่ยังมึนอยู่ครับโอ้โหกระทิบทีมยอดหน้าเลยครับลุกขึ้นมาสุสาครชุดใหญ่ครับฟันต่อขวาครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวครับไหวไม่ไหวอายุโอ้โหแหมกรรมการประธานนะวันนี้สร้างรอยยิ้มนะแต่แล้วครับด้านหลังฮะแต่ด้านหลังนะครับประมาทไม่ได้สุสาครระวังโอ้โหต่อโอ้โหขวาต่อซ้ายครับอุ้ยเมาครับเมาครับกรรมการต้องนับครับเมาครับการนับนี่เป็นการให้โอกาสของนักมวยด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับกำปั้นขวาครับกำปั้นขวาฮุกซ้ายฟันศอกอัปคัตฮุกขวาครับชุดใหญ่ครับแข้งซ้ายกรรมการประธานบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเองเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ถูกกลับที่ด่านไม่ได้ครับยุติการชกไปเลยครับเขาต่อยดีนะต่อยดีแต่วันนี้นักมวยจากอิหร่านเนี่ยคือมาซ่าเกินเหตุซ่าเกินซ่าเกินเหตุไปแย่งอาชีพเขาคืออาวุธมวยเนี่ยการชกเนี่ยดีอยู่ในขั้นเกรด A เลยแต่วันนี้ซ่าเกินเหตุเขาเรียกว่าซ่าผิดที่สมควรแล้วสุสาครเลยจัดให้ครับผมจัดไปก็บอกแล้วว่าสุสาครเนี่ยก็เป็นนักชกที่มีสไตล์นี้อยู่แล้วแต่ว่าพอมีใครมาล้อเลียนเหมือนกับล้อเลียนตัวเองก็เลยโมโหโมโหอย่างนี้ต้องสั่งสอนคือมาไม่ปล่อยให้ใครมาแย่งอาชีพนะครับสุสาครสอกลิ่นมีครับเอาละครับเจอกับคุณแมทธิวบนเวทีครับไฟครับสุสาครสองกินมีครับลูกหลานจากจังหวัดชลบุรีครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกนักชกจากอิหร่านครับอาลีจาดิสไปในยกที่2ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาเจอนักชกเลือดมุสลิมอามินพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ต